สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชายกล้ามปูกับหมูช็อกบอลครับผมวันนี้ผมพาช็อกบอลนะครับมาที่สวนน้ำสำหรับสุนัขครับผมที่โดควาบิสโตรนอกจากเป็นสวนน้ำแล้วนะครับที่นี่ยังมีคาเฟ่หมามีเพลย์กราวด์สำหรับหมาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเจ้าช็อกบอลเนี่ยมาเล่นสวนน้ำกันไปนะครับหลังจากที่ทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้โดควาบิสโตรนะครับได้ปล่อยน้องหมานะครับซึ่งเป็นน้องหมาของที่นี่นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะพานี่พาเจ้าช็อกบอลไปทำความกับเพื่อนเอ้ากลัวมานี่เลยมานี่กลัวเดี๋ยวจะพาไปเล่นตรงเพลย์กราวด์ของสุนัขก่อนที่จะพาลงไปเล่นที่สวนน้ำนะครับซึ่งคนที่จะพาลงไปเล่นน้ำก็คือแม่เองแม่จะลงไปเล่นน้ำดูสีหน้าโอเคเปล่าสีหน้าไม่ค่อยจะดีเลยเพราะว่าเจอน้องๆตัวใหญ่เฮ้ฮัลโหลตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะปล่อยแล้วนะตอนนี้ช็อกกำลังโดนไล่ล่าแล้วขาลูกเจ็บจริงวิ่งหนีตลอดอันนี้พันอะไรอ่ะทำไมแบล็กลาเซียนตัวเดียวครับขวบเดียวโอ้โหตัวสีดำเมื่อกี้นะครับขวบเดียว1ขวบ7เดือนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองฝึกช็อกดูนะครับเฮ้ยเราขึ้นมาขึ้นมาแล้วเหมือนอยู่บ้านแล้วลูกไหมไม่ยอมเดินเลยอ่ะแล้วมาเลยไม่ตกขึ้นมาเก่งมากค่อยโอ้มาลูกมาเร็วโอ้สุดยอดเก่งมากดูแม่ลุ้นมากกระโดดฮึบฮึบเออเก่งช็อกวันนี้เร็วมาเร็วช็อกจะให้รอดผ่านอุโมงค์ช็อกมาดิเอาไปมาเข้าไปช็อกเออมาแล้วเก่งมากโอเคเปล่าดูเพื่อนเขาเข้าลงมาเออค่อยโอ้สุดยอดเลยเอาละครับผมว่าน่าจะพอแล้วแหละสำหรับรอบเพลย์กราวด์เดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปลงน้ำกันแล้วเหมือนสวนน้ำของคนเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอ้ยไปแล้ว วิ่งไวมากอ่ะพี่เขา3คนวิ่งตามไม่ทันคิดดูตอนนี้กำลังเกิดความวุ่นวายขึ้นมันกลัวเจ้าหน้าที่อ่ะจับได้แล้ววิ่งไปไหนเมื่อกี้ไปอยู่แถวตลาดได้เลยเนี่ยคือไซส์หนูกับไซส์ช็อกบอลนี้พอๆกันเลยไปเฮ้ยน้ำเย็นมาเลยเโดนเหยียบเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวเล็กหัวใจไม่เล็กนุ่นตัวเล็กหัวใจเล็กด้วยเนี่ยใจปลาซิวมากอ่ะยังนั่งตัวสั่นอยู่เลย
ครับผมตอนนี้นะผมก็พาเจ้าหมูช็อกบอลนะครับเล่นน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสระของนี่จะแบ่งเป็น2สระนะครับสระความลึก1ฟุตแล้วก็2ฟุตนะครับ1ฟุตเนี่ยก็สำหรับหมาตัวเล็กที่แบบอาจจะยังว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งนะครับก็แบบอาจจะเดินไปด้วยแช่น้ำไปด้วยแต่เมื่อกี้ผมฮาร์ดคอร์มากครับผมพาช็อกบอลลงสระความลึก2ฟุตเลยซึ่งน้องก็แฮปปี้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะพาเจ้าหมูช็อกบอลนะครับมาเล่นเพลย์กราวด์สุนัขแล้วก็สระว่ายน้ำสำหรับสุนัขนะครับวันนี้ต้องถามความรู้สึกของนี่ครับผู้ซีของช็อกบอลครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ลุ้นอยู่ครับลุ้นช็อกบอลช็อกบอลก็มีโอกาสได้ว่ายน้ำอีกครั้งนึงก็สนุกแต่ดูกลัวมากกว่าหมาอีกนะเมื่อกี้นะกลัวเพราะว่าก่อนจะมาคือช็อกบอลตอนเช้าคือเขาอ้วกครั้งนึงอ่ะน่าจะเป็นหลังจากที่ทานยาเข้าไปก็เลยห่วงเขานิดหน่อยก็โอเคเดี๋ยวกลับไปไม่อ้วกละวันนี้นะครับก็เป็นการทํากิจกรรมนะครับร่วมกับช็อกบอลอีกครั้งนึงนะครับซึ่งมีความสุขมากๆนะครับมันเป็นกิจกรรมที่ทําให้หมาได้เข้าสังคมด้วยทําให้เจ้าของกับสุนัขเนี่ยได้มีกิจกรรมได้ทําร่วมกันด้วยนะครับผมก็ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยซึ่งผมแนะนํามากๆเลยนะครับที่ดูคว้าบิสโตรนะครับเป็นคาเฟ่สําหรับทั้งคนแล้วก็หมาด้วยนะครับมีทั้งอาหารนะครับเป็นรีสอร์ทสําหรับคนแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆมีอาหารสําหรับน้องหมาด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมแนะนําเลยที่นี่ทั้งเพลย์กราวด์แล้วก็สระว่ายน้ําสําหรับสุนัขนะครับสําหรับ EP นี้นะผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันEP หน้านะครับกับชายกล้ามปูกับหมูช็อกบอลนะครับติดตามได้ทางช่อง FinFin Channel แอป bugaboo.tv ครับผมสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบาย